เทนนิสพาณิภักวงพัฒนกิจสร้างประวัติศาสตร์สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลก3ส,สมัยติดหลังเอาชนะเมิร์ฟดินเซลคู่ปรับคนสำคัญจากตุรกีที่เพิ่งค่ายมาในศึกชิงแชมป์โลก2023เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาการแข่งขันเทควันโดกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่31มึงตู2021 ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเมื่อวันที่1สิงหาคม66แข่งขันเป็นวันที่ 2, 2> มีชิงสี่เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจเจ้าของแชมป์เก่า2ส,สมัยลงแข่งเพื่อล่าแชมป์3สมัยติดรอบ16คนเทนนิสสามารถเอาชนะลีเดนใครจากกัมพูชา2-0ยก 12-0 16-12จากนั้นในรอบ8คนยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดต้อนชนะอูโชเรลเบตเออเดนจากมองโกเลีย2-0ยก10-2 7-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับนักเตะเจ้าภาพหลัวเหมียวยี่และเทนนิสยังทำได้ดีต่อสู้ทำคะแนนนำทั้งสองยกก่อนชนะขาด2-0ยก สิบถึงสองสถึงสทะลุเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จรอบชิงชนะเลิศพานิพักต้องเจอกับเมอร์ฟีเซลคู่ปรับคนสำคัญจากตุรกีที่เทนนิสที่เพิ่งพ่ายมาในรอบชิงแมตช์ชิงแชมป์โลก2023ที่อาเซอร์ไบาจานโดยในรอบรองชนะเลิศสาวตุรกีเอาชนะอันยา สุภราดาคิสขาวนักเทควันโดลูกครึ่งเยอรมนีไทยมาได้ผลการแข่งขันปรากฏว่าพานิพักเล่นอย่างระมัดระวังคอยหาจังหวะดักเตะเข้าทำคะแนนทำให้ยกแรกชนะไปก่อน5-3มายก2จอมเตะสาวไทยมีจังหวะทำคะแนนได้ดีชนะอีก5-1ทําทำให้พานิพักชนะทันที2ยก5-3 5-1 ควา้าแชมป์ทันทีพร้อมคว้าเหรียญทองกีฬามโลกได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันและนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ทำผลงานประวัติศาสตร์นี้ได้สำเร็จส่วนนักกีฬาไทยอีกสองคนที่ลงสนามในวันที่สองรุ่น58กิโลกรมัมชายธนกฤยอดรักแพ้บิรันกัสกูจากตุรกี1-2ยก4-3 0-1 1-8 ตกรอบ8คนสุดท้ายและรุ่งน้ำหนัก80กิโลกร,รัมชายวิกตรอมาติสแทชูเกรดเซาเลฟจากอุสเบกิสถาน0-2ยก0-7 3-15ตกรอบ16คนสุดท้าย